สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีตัวแทนของห้องหนึ่งนะคะจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนักเรียนอยากฟังไหมอยากฟังขอเชิญตัวแทนของห้องหนึ่งมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะตั้งใจฟังนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงพนิชยาหัสสุนค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมหมีถึงตัวดำเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาบอกว่าทำไมหมีถึงตัวดำค่ะในนิทานเรื่องหมีกับกระรอกมีหมีตัวหนึ่งที่ต้องการจะสร้างบ้านจึงชวนกระรอกเพื่อไปหาหญ้าคาแต่ด้วยความคิดสนุกในพิเรนของกระรอกจึงจุดไฟเผาหญ้าคาที่หมีแบกมาทำให้ไฟลุกท่วมตัวหมีหมีจึงมีตัวสีดำตั้งแต่นั้นมาค่ะขอบใจคุณชยานะคะที่มาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆทราบหรือยังว่าทำไมหมีจึงมีสีดำหมีมีหลายชนิดใช่ไหมหมีที่มีสีดำมีนิทานเรื่องนี้อธิบายที่มาของทำไมหมีจึงตัวสีดำเพื่อนๆทราบหรือยังทราบแล้วทำไมคะไฟมันไหม้ตัวหมีก็เลยมีสีดำนั่นเองนะคะอันนี้เป็นนิทานที่อธิบายที่มาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสัตว์ชนิดนี้นั่นเองนะคะนักเรียนเคยฟังนิทานมาตั้งมากมายคุณครูมีคำถามสำหรับนิทานเรื่องนี้ถามว่านิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่อะไรบ้างตอบว่าเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยตอบว่าชื่อเรื่องอะไรคะตัวละครสถานที่อะไรอีกเหตุการณ์และเหตุการณ์เหตุการณ์หรือการกระทําของตัวละครในเรื่องอะไรคะตอนจบของเรื่องหรือที่เรามักจะบอกว่าอะไรนะผลของการกระทําหรือผลของเหตุการณ์และที่สำคัญที่สุดในนิทานก็จะแฝงไว้ด้วยอะไรคะแฝงไว้ด้วยอะไรลูกข้อคิดหรือคติสอนใจใช่ไหมคะเช่นนิทานอีสปตอนจบก็มักจะถามว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือบอกใช่ไหมคะบอกข้อคิดว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรตรงนั้นก็จะเป็นข้อคิดหรือคติสอนใจนั่นเองเพราะนั้นนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญเช่นตัวละครหรือที่เรียนบอกว่าชื่อเรื่องด้วยก็ได้นะคะสถานที่เวลามีไหมบางเรื่องก็มีบอกเวลาอะไรคะเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์หรือผลของการกระทำนะคะข้อคิดคติสอนใจที่เราได้รับจากนิทานเรื่องหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าจะให้นักเรียนเขียนได้ไหมเขียนอะไรบ้างจากนิทานเขียนอะไรบ้างคะเขียนสรุปเรื่องได้ไหมได้ย่อความได้ไหมได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมได้เคยเขียนไหมคะเคยอันเนี้ยนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยที่นักเรียนบอกว่ามีชื่อเรื่องนะมีตัวละครนะมีสถานที่มีเวลามีเหตุการณ์มีผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดของเรื่องเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนกับการสร้างบ้านหลังหนึ่งนิทานก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมคะพอแยกส่วนประกอบออกมาแล้วส่วนประกอบเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเหมือนกับบ้านน่ะจะประกอบเป็นบ้านก็ต้องมีหลังคามีเสามีฝามีพื้นมีประตูหน้าต่างใช่ไหมคะนิทานเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันถ้าจะเป็นนิทานก็ต้องมีส่วนประกอบต่างๆหรือองค์ประกอบหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรโครงอะไรคะโครงเรื่องนักเรียนจะเขียนนิทานก็ต้องมีโครงเรื่องถ้าจะแยกนิทานเรื่องหนึ่งออกมาก็มีส่วนประกอบต่างๆตามนี้เขาเรียกว่าโครงเรื่องถ้าจะให้นักเรียนเขียนแยกส่วนประกอบของนิทานออกมาแยกได้ไหม
ได้เราเรียกว่าเขียนอะไรเอ่ยเขียนแผนภาพกลุ่มเรื่องจากนิทานเรื่องสักครู่เนี้ยนักเรียนแยกออกมาได้ไหมได้ถ้าถามว่าแผนภาพกลุ่มเรื่องหมีกับกระรอกเนี่ยให้เติมชื่อนักเรียนเติมได้ว่าหมีกับกระรอกถ้าให้เติมตัวละครหรือให้เขียนตัวละครแยกออกมาเนี่ยแยกได้ไหมนิทานเรื่องนี้มีอะไรบ้างมีอะไรนะคะมีนักเรียนปลายทางตอบด้วยมีหมีมีกระรอกที่เป็นตัวละครสำคัญใช่ไหมคะเรื่องนี้มี2ตัวเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไหนมีสถานที่ด้วยถ้าจะบอกก็คือชายป่าแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเราสามารถลำดับเหตุการณ์ที่1ที่2ที่3ก็ได้หรือเราไม่เขียนลำดับเหตุการณ์แต่เขียนสรุปออกมาเลยได้ไหมก็ได้เหตุการณ์ว่าไงเหตุการณ์มีเนี่ยอยากสร้างบ้านก็เลยชวนกระรอกไปไหนเราใช้คำว่าชวนกันก็ได้ชวนกันไปเกี่ยวหญ้าเพื่อจะมาสร้างบ้านนี่แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นกระรอกอาจจะใช้คำว่านึกสนุกขึ้นมาก็เลยทำไมคะจุดไฟเผาจุดไฟเผาจุดไฟเผาหญ้าคากระรอกคิดสนุกจุดไฟเผาหญ้าคาที่หมีแบกมาจนไฟลุกท่วมตัวหมีผลของเหตุการณ์เป็นยังไงก็คือตอนจบของเรื่องหมีถูกอะไรคะหมีก็เลยตัวดำตั้งแต่นั้นมาหรือหมีถูกไฟไหม้เลยตัวดำตั้งแต่นั้นมาก็ได้นักเรียนก็เรียบเรียงเองก็เลยเป็นที่มาของหมีทำไมจึงตัวดำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องข้อคิดได้อะไรข้อคิดหมีเนี่ยเหมือนกับไปคบใครคะจริงๆแล้วกระรอกเนี่ยอาจจะไม่ได้เจตนาหรอกแต่แค่ทำไมคะถ้าเป็นเราเด็กๆสมัยเนี้ยก็คือคึกขนองใช่ไหมไม่รู้ว่าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับการคบเพื่อนเนี่ยมีกระรอกก็เหมือนกับอะไรคนพาลใช่ไหมคะการคบเพื่อนเรื่องนี้เราได้อะไรล่ะก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการคบเพื่อนคบคนพาลพาไปหาผิดถ้าเติมต่อเราต้องเลือกคบใครบัณฑิตพาไปหาผลนั่นเองนะคะผ่านการเขียนแผนภาพโครงเรื่องถามนักเรียนว่านักเรียนเขียนได้ไหมได้นะคะอ่านใบความรู้และตอบคำถามจริงๆแล้วถามว่าแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนเคยศึกษาไปแล้วไหมเคยศึกษาไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เอาความรู้เดิมมาก็แล้วกันนะคะต้องตอบคำถามคุณครูได้ว่าแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรถ้าจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเราจะต้องอาศัยวิธีการใดในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอาสมุดขึ้นมาเดี๋ยวเขียนตอบคุณครูด้วยนะคะทุกคนเลยแล้วก็ส่งตัวแทนออกมาตอบคำถามแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะจากจุดประสงค์เมื่อสักครู่นีด้วยแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบคุณครูแล้วอันนั้นเรียกว่าอะไรที่มีชื่อเรื่องมีใครหรืออะไรหรือสิ่งใดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนหรือที่ไหนใช่ไหมคะเมื่อไรเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์ข้อคิดที่ได้แค่นี้เองเขาเรียกว่าอะไรแผนภาพโครงเรื่องเพราะนั้นแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรคะ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นยังไงตอบให้ได้ก่อนนะแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรแผนภาพโครงเรื่องคือการทำอะไรที่ครูยกตัวอย่างว่าเหมือนกับการสร้างบ้านใช่ไหมคะจะเป็นบ้านหลังหนึ่งต้องมีส่วนประกอบต่างๆมีอะไรบ้างมีหลังคาบ้านมีเสาบ้านมีฝามีพื้นมีประตูมีหน้าต่างนะคะถ้าเป็นบ้านสูงหน่อยก็อาจจะมีอะไรบันไดใช่ไหมบ้านสองชั้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยวิธีการใดต้องอาศัยวิธีการใดคิดค่ะคิดวิธีการใดอะไรนะคะอ๋อได้สองคืนมาหนึ่งกลุ่มไหนได้แล้วยกมือไม่มีกลุ่มไหนยกเลยเขียนคำถามมาหรือยังคะเว้นที่ไว้ตอบด้วยลูกทุกคนต้องตอบนะคะปรึกษากันได้ในกลุ่มแต่ต้องมีอะไรมีกฎกติกาก็คืออะไรคะห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นๆหรือรบกวนสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเองนะคะวันนี้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกี่กลุ่มคะ7กลุ่มครบนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมวันนี้ผลัดกันเป็นประธานหรือยังผลัดกันแล้วนะคะผลัดกันทำหน้าที่บ้างสังเกตเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าใครสามารถทำหน้าที่เป็นเลขาหรือผู้เขียนบันทึกต่างๆจดเวลานำเสนอนะคะได้ดีแต่ทุกคนก็ต้องฝึกนะไม่ใช่ให้คนเดิมๆ เป็นเลขาเรียนบันทึกคำถามอีก1นาทีเร็วเลยนักเรียนปลายทางด้วยถ้าจะให้เร็วครูแนะนำนักเรียนปลายทางนะคะเขียนบันทึกคำถามลงบนกระดานให้คนที่เขียนหนังสือคล่องๆหน่อยนะคะเขียนแล้วเพื่อนอ่านออกหรือเขียนสวยออกไปบันทึกบนกระดานก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือครูปลายทางจะเขียนลงบนกระดานให้นักเรียนก็จะเร็วขึ้นนะคะผ่านไหมผ่านไหมเร็ว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 เวลานักเรียนอ่านใบความรู้ศึกษาความรู้แล้วเนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนสรุปความรู้ที่นักเรียนอ่านออกมาได้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนทำไมแล้วคะเข้าใจหรือยังในเรื่องที่อ่านเข้าใจแล้วนะคะครูผ่านเลยนะเดี๋ยวมีทวนให้อีกคำตอบแรกที่ต้องการก็คืออะไรคะแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรถามว่านักเรียนเคยศึกษามาหลายครั้งแล้วจำได้ไหมถ้านักเรียนอธิบายตามความเข้าใจเนี่ยแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าใจตามนักเรียนได้เนี่ยแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องของแผนภาพโครงเรื่องแล้วนะคะไม่ใช่จำจากข้อความในใบความรู้หรือในเรื่องที่นักเรียนศึกษา
าเร่งมือหน่อยปลายทางด้วยนะคะแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรได้คำตอบหรือยังคะคุณครูต้องการคำตอบกลุ่มแรกที่ยกมือคืออันค่ะอันกลุ่มของอันปลายทางนะคะได้หรือยังลูกออกไปยืนเลยไหมใครจะตอบอันยกมือแล้วไม่ตอบใช่ไหมจะตอบไหมเอาออกไปถือไม้ด้วยลูกถือไม้ไปยืนเลยคุณครูทำพื้นที่ไว้คอยแล้วอ๋อไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะอันตอบเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรแนะนำตัวเองก่อนลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอันเฟิงโทโบทองครับแผนภาพโครงเรื่องคือการแยกส่วนประกอบต่างๆของเรื่องนั้นๆออกมาครับรวมได้ไหมรวมได้ไหมคะได้ได้ลองเรียบเรียงทีวันนั้นมันจะใช้คำว่าอะไรดีแผนภาพโครงเรื่องทำให้อะไรเห็นอะไรเราทำให้เราเห็นอะไรลูกรวมเรื่องนั้นๆครับถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องถูกต้องปรบมือดังๆให้อันด้วยใครจะเสริมอันอีกมีไหมกลุ่มอื่นล่ะคะเหมือนของอันไหมคล้ายๆเฉลยเลยไหมเฉลยเลยไหนใครยังไม่ได้ตอบบ้างไม่มีนะคะที่อันตอบมาก็ถูกต้องนะคะเพื่อนๆล่ะคะตอบเหมือนอันไหมแผนภาพโครงเรื่องเรียนเงยหน้าอ่านพร้อมกันต้นทางปลายทาง1 2 3แผนภาพโครงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องที่ครูยกตัวอย่างว่าบ้านหลังหนึ่งนั่นแหละก็เหมือนกับนิทานเรื่องหนึ่งหรือการเขียนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการเขียนเรียงความใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องวางโครงเรื่องเหมือนกันนิทานก็ต้องวางโครงเรื่องหรือคิดโครงเรื่องหรือเขียนโครงเรื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมของเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครสถานที่เวลาหรือที่เราเรียกว่าฉากเคยได้ยินไหมคะคำว่าฉากนะคะบรรยากาศทั้งหลายในเรื่องแล้วก็อะไรเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์หรือการกระทำของตัวละครในตอนจบใช่ไหมที่เราบอกว่าจบแบบอะไรนะสุขกับโศกจำได้ไหมคะแล้วก็ข้อคิดของเรื่องนั่นเองคำถามต่อการเขียนเป็นภาพโครงเรื่องต้องอาศัยวิธีการใดง่ายมากเลยข้อนี้กลุ่มที่2ยกมือก่อนนะคะเชิญค่ะนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนก็ได้อ๋อผมออกอยากจะเอาสมุดออกไปอ่านด้วยผมจำไม่ได้ก็ได้ค่ะก็ได้แต่อย่าให้บังหน้าเพื่อนๆมองหน้าศิลาอยู่แนะนำตัวเองก่อนค่ะยืนที่เดิมเลยแทนที่อันเลยค่ะขยับมาตรงกลางนิดหนึ่งลูกศิลาดีมากทักทายปลายทางนิดหนึ่งลูกต้นทางปลายทางสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิลานวารัศเวทครับข้อ2ต้องจับใจความสำคัญของเรื่องได้และส่วนต่างๆของเรื่องได้การเขียนเป็นภาพโครงเรื่องต้องอาศัยวิธีการใดวิธีการค่ะวิธีการที่เราจะรู้ว่าตัวละครมีใครบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตอนจบเป็นยังไงหรือการผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรได้ข้อคิดอะไรเนี่ยเราจะต้องอาศัยวิธีการใดลูกจำได้ไหมลูกต้องจับใจความสำคัญของเรื่องได้และส่วนต่างๆของเรื่องได้ปรบมือนะศิราก่อน
ขออีกสักหนึ่งกลุ่มเขายกมือแล้วหนูว่าศิลาเนี่ยยังตอบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หนูตอบดีกว่ากลุ่มไหนคะที่ยกมือเห็นแวบๆกลุ่มที่7กลุ่มที่7เชิญค่ะกลุ่มที่7ถามว่าศิลาตอบผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะก็ไม่ผิดกลุ่มที่7แบบว่าหนูก็จำไม่ค่อยจะได้หนูต้องถือสมุดเหมือนกันเพื่อนเพื่อตั้งใจฟังนะคะว่าเหมือนศิลาไหมหรือต่างกันตรงไหนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยวิธีการตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นต้นและตอบคำถามนั้นค่ะคราวนี้ชัดเจนหรือยังชัดเจนแล้วปรบมือนะดากลุ่มที่7ด้วยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบแบบนี้ไหมการเขียนแบบภาพโครงเรื่องต้องอาศัยวิธีการใดตอบพร้อมกันก็คือต้องอาศัยวิธีการตั้งคำถามและตอบคำถามลืมหรือยังตั้งคำถามว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรร้องด้วยเขามาพบกันทำไมเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาพร้อมกันต้นทางปลายทาง1 2 3ใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไมอ้าวเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาปรบมือด้วยอีกหนึ่งรอบต้นทางปลายทาง1 2 3ใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไมอ้าวเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเก่งมากปรบมือดาดาตัวเองหน่อยอ่านค่ะ1 2 3ต้นทางปลายทางชัดเจนหรือยังคำตอบของกลุ่มที่7เก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนก็ต้องตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะแผนภาพโครงเรื่องเขาบอกว่ามีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อนะคะเช่นอะไรบ้างแผนภาพความคิดแผนภาพความหมายเป็นการแสดงความรู้โดยใช้ภาพก็คือการนำข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบแล้วก็สร้างเป็นแผนภาพความคิดนั่นเองนะคะหรือจัดอะไรลูกจัดความคิดโดยนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยแล้วก็นำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพความคิดเพราะนั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างด้วยนักเรียนเคยเขียนแผนภาพที่มีรูปร่างลักษณะแบบใดบ้างที่เคยเขียนแน่ๆคือแผนภาพโครงเรื่องนะคะแบบอื่นเคยเขียนไหมถามว่าแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างกลุ่มไหนได้หันมองก่อนปลายทางกลุ่มไหนได้ยกมือกลุ่มที่4ยกก่อนกลุ่มที่1บังคับเพื่อหรือเปล่าเอาตามความสมัครใจชวินกลุ่มที่4ยกมือแล้วเชิญค่ะไปแทนที่กลุ่มที่7เพื่อนๆตั้งใจฟังต้นทางปลายทางลองฟังตัวแทนกลุ่มที่4ด้วย
กลุ่มอื่นฟังถ้าเขาไม่ถูกต้องหรือว่าเขายังมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มเติมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิยวัฒน์เทพคำดีครับทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องต่างๆให้ได้มากได้มากเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเอาลงต่ำๆหน่อยเดี๋ยวบังหน้าเพื่อนบังหน้าตัวเองให้บังหน้าเพื่อนถือสวยๆหน่อยแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อะไรบ้างตอบทำให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นครับทำให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นถูกต้องไหมเพื่อนๆก็ถูกต้องนะครับปรบมือดังๆให้กลุ่มที่4หน่อยแต่มันยังน้อยเกินไปขอคำตอบจากกลุ่มอื่นด้วยนะคะกลุ่มต่อไปใครจะตอบมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครูใช้คำว่าอะไรบ้างเพราะนั้นมีหลายอย่างแน่นอนทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องที่เราฟังได้ไหมได้นะคะกลุ่มไหนจะเสริมอีกข้อเดียวมันน้อยเกินไปต้องอ่านคำตอบอีกกลุ่มที่ตอบแล้วก็ได้นับดีไหมสุ่มเลขทีสุ่มเลขก็ครูอุตส่าห์ให้คิดเป็นกลุ่มแล้วไงเพราะนั้นต้องเรียกเป็นกลุ่มสิถูกต้องไหมให้เรียกเลขทีเผื่อเลขที่นั้นจะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม1นะคะเลขที่20ถ้าเรียนปลายานะคะมีเลขที่20ไหมถ้าเลขที่20ไม่มีก็เลขที่2เชิญมาเชิญเลขที่20มีอยู่ในกลุ่มที่5อยู่ในกลุ่มนี้เชิญค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4เขาบอกว่าทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องเอาเร็วเราตั้งใจฟังเดี๋ยวกลุ่มไหนจะเสริมได้เลยทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะแปลว่าลืมอะไรลูก ทุกกลุ่มเข้ามาเหมือนกันหมดยกเว้นกลุ่มนี้ตื่นเต้นเพราะโดนซุ่มสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงแพรวาพงเพชรค่ะประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องคือทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เหมือนไหมเหมือนเลยนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่4ด้วยเอ้ยกลุ่มที่เท่าไหร่นะ5 4กับ5ต่อไปกลุ่มที่7เชิญค่ะกลุ่มที่7กลุ่มที่7ไปที่เดิมยังไม่มีต่างเลยเหมือนกันเลยถามว่ามีประโยชน์หลายอย่างไหมหลายอย่างสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคิติยางามศรีสักค่ะทำแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของเรื่องนั้นๆค่ะทำให้เข้าใจภาพรวมของเรื่องนั้นๆต่างไหมต่างนะคะนี่คือประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องปรบมือดังๆให้ตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยค่ะกลุ่มที่7อีกแล้วต่อไปขอคำตอบของกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นั่งอมยิ้มอยู่เชิญค่ะกลุ่มที่1ขอ1คนโยชูวาเพื่อนๆเรียกร้องอยากดูอยากฟังความคิดของกลุ่มที่1โดยเฉพาะโยชูวาค่ะอีกข้อเดียวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโยชัวเบซิลิโอเน่ครับทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้นครับเหมือนกันไหม
างจากนี้บ้างมีไหมอันอันโยชัวกลับให้อันไปแทนเร็วเลยเร็วเลยว่าจะอีกข้อเดียวแต่มีกลุ่มอื่นที่ต่างนะคะระหว่างอันกับกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่4ด้วยก็ได้ลองฟังอันที่จะแตกต่างไหมคุณครูต้องการที่แตกต่างค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอันเฟิงโตทองครับประโยคของแผงภาพของเรื่องเป็นการอธิบายส่วนต่างๆของเรื่องนั้นๆครับเป็นการอธิบายส่วนต่างๆของเรื่องนั้นๆใช่ไหมต่างไหมคล้ายๆกับกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่7นั่นเองนะคะทำให้เห็นภาพรวมหรือแยกส่วนต่างๆออกมาสามารถนำไปนำเสนอหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นได้ค่ะใช่ไหมใช่นะคะได้เหมือนกันเวลานักเรียนจะอภิปรายในกลุ่มเนี่ยนักเรียนสามารถนำแผนภาพโครงเรื่องไปอภิปรายหรือนำเสนอความคิดของตัวเองได้นะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะพอแล้วนะคะประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องช่วยพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนเพราะอะไรการอ่านยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านเรื่องราวต่างๆอ่านนิทานแล้วสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องมาช่วยได้ไหมได้นะคะทำให้เราจับใจความในการอ่านได้เพราะว่านักเรียนต้องตั้งคำถามตอบคำถามในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องใช่ไหมคะอาจจะเอาคำตอบมาสรุปเพื่อจะจับใจความจับใจความสำคัญแล้วก็เอามาสรุปเรื่องก็ได้นะคะการเขียนล่ะนักเรียนจะเขียนนิทานเรื่องหนึ่งนักเรียนต้องเขียนอะไรก่อนเขียนโครงเรื่องก่อนใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ใช้ช่วยพัฒนาการเขียนได้นั่นเองทำให้รู้จักอะไรเพิ่มเติมได้นะคะที่นักเรียนเขียนตอบลงไปเพชรยุทธเพิ่มเติมหรือยังคะของเรามีไหมถ้าไม่มีเพิ่มเติมลงไปเลยทำให้รู้จักรวบรวมความรู้ที่ได้จากการอ่านเป็นระบบซึ่งจะช่วยทำให้เราเป็นไงขึ้นจำได้ง่ายขึ้นนะคะและก็แม่นยำยิ่งขึ้นทันไหมเนี่ยข้อที่3ช่วยจัดขอบเขตความรู้ความคิดเพื่อกำหนดทิศทางของเรื่องที่จะเขียนก็ช่วยพัฒนาการเขียนในข้อที่1ด้วยใช่ไหมคะทำไมถึงช่วยในการจำกัดหรือจัดหรือกำหนดคริตยาเข้าใจแล้วคริตยาบอกว่าจะได้ไม่เขียนเรื่องนั้นเป็นไงคะออกนอกเรื่องจะได้ไม่สับสนวกวนใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถ้าเราไม่กำหนดไว้ก่อนเป็นไงคะอาจจะเขียนวกไปวนมานะคะทำให้งานเขียนมีประเด็นที่ชัดเจนด้วยแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ที่บอกว่าไม่สับสนวกวนนั่นแหละนะคะผ่านไหมหมดหรือยังหมดหรือยังยังมีอีกตั้งมากมายนักเรียนก็ลองเพิ่มเติมลงไปอย่างเช่นกลุ่มที่4บอกว่าในการนำเสนอความรู้ความคิดหรือในการอภิปรายกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถนำแผนภาพโครงเรื่องไปใช้ได้ในการนำเสนอความคิดหรืออภิปรายกลุ่มก็ได้นะคะใช้ในการสรุปความรู้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหานะนักเรียนเพิ่มเติมเองนะคะขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดด้วยนะคะมีอะไรบ้างถ้าเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องควรจะทำอะไรก่อนควรทำอะไรก่อนคะอ่านเรื่องให้เข้าใจทำอะไรอีกเรามาช่วยกันคิดตั้งคำถามตอบคำถามอะไรคะอะไรอีกเร็วช่วยกันคิดเร็วเดี๋ยวเราจะไปเขียนละทำอะไรบ้างนะสรุตาตอบอยู่คนเดียวคนอื่นแล้วคะโยชูวาชวินนักเรียนที่อยู่ปลายทางขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนลองเขียนเป็นแผนภาพอันนี้เรียกว่าแผนภาพอะไรเนี่ยแผนภาพความคิดแทนด้วยอะไรคะ
จัดความคิดมาเป็นอะไรแผนภาพกำหนดชื่อเรื่องทำอะไรอีกอ่านเรื่องอ่านไปแล้วผ่านการอ่านมาแล้วนักเรียนจะกำหนดชื่อเรื่องก็ต้องผ่านการอ่านใช่ไหมคะต้องคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องแล้วก็จดบันทึกคำหรือกลุ่มคำสั้นๆไว้หรือที่นักเรียนบอกว่าอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่ถ้าไม่ได้เป็นนิทานล่ะนักเรียนสามารถใช้ได้ไหมได้ก็คิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องเช่นถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องประเพณีลอยกระทงนักเรียนจะคิดถึงอะไรที่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสรุตาบอกว่าการทำกระทงอะไรอีกประวัติพิติยาว่าประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงอันนี้แหละเราคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมคะถ้าครูยกตัวอย่างว่าให้เขียนเรื่องดอกมะลิล่ะดอกมะลิอ่ะนักเรียนก็ต้องคิดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกมะลิให้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะกฤติยาบอกว่าดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของขวัญแม่อะไรคะวิธีการปลูกมะลิประโยชน์ของดอกมะลิโอ้มากมายอันนี้แหละเกี่ยวข้องกับค่ะในหัวข้อที่2หัวข้อที่3จัดกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มคำเป็นหัวข้อย่อยก็แตกออกอีกเช่นประโยชน์ของมะลิมีอะไรเป็นหัวข้อย่อยๆออกไปใช่ไหมคะเป็นหัวข้อย่อยหรืออาจจะย่อยๆออกไปอีกประโยชน์มีอะไรบ้างล่ะใช้ดอกมาลอยร้อยมาลายใช้อะไรกลิ่นไปทำน้ำหอมทำน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นมะลิโอ้มากมายไปทำอะไรนะไปทำชานี่คือหัวข้อย่อยออกไปในข้อที่3นะคะและ4เลือกรูปแบบความแผนภาพความคิดใช่ไหมหรือที่เราบอกว่าแผนภาพโครงเรื่องนั่นแหละที่มีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะเลือกรูปแบบอะไรล่ะนี่อันนี้เป็นรูปแบบอะไรลูกแบบอะไรคะเปรียบเทียบเนี่ยมีทั้งหลายรูปแบบอันนี้น่าจะชื่อเรื่องว่าอะไรเรื่องประโยคประโยคเห็นไหมคะส่วนที่มันซ้อนกันอยู่เขาเรียกว่าส่วนที่มันทำไมกันมันเหมือนกันดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะเปรียบเทียบไงส่วนที่เหมือนกันส่วนที่ไม่ได้ซ้อนกันเราเรียกว่าอะไรส่วนที่แตกต่างมีอะไรที่ต่างบ้างมีอะไรที่เหมือนบ้างเราก็จะทราบใช่ไหมคะจากแผนภาพความคิดนี้เอาผ่านอันนี้เหมือนกันเป็นแผนอาจเป็นตารางแบบตารางเปรียบเทียบนะคะของคนกับคอมพิวเตอร์ว่ามันทำงานเป็นไงกันเหมือนกันต่างกันเห็นไหมคะแบบความคิดรวบยอดนี่เรื่องอะไรเนี่ยภาชนะที่ใช้ในการคมนาคมถ้าคุณครูเนี่ยลดบางส่วนออกลบบางส่วนออกแล้วให้นักเรียนเติมได้ไหมได้นะเพราะว่านักเรียนเคยทำแล้วผ่านนะคะก็จะแยกออกไปหัวข้อรองก็จะเป็นอะไรอะทางบกทางน้ำทางอากาศส่วนที่แตกออกไปเป็นภาพแล้วก็มีข้อความด้วยมีคำด้วยอันนั้นก็จะเป็นหัวข้อย่อยใช่ไหมคะหัวข้อรองหัวข้อใหญ่ก่อนหัวข้อเรื่องเห็นไหมคะหรือชื่อเรื่องที่เรากำหนดไว้ก็คือภาชนะที่ใช้ในการคมนาคมหัวข้อรองก็แยกออกไปเห็นไหมแผนภูมิเก่งแบบแผนภูมิเก่งเคยเห็นไหมคะแบบนี้เลยอาจจะแยกความสำคัญแต่ละหัวข้อไว้นะคะสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างล่ะมีสัตว์มีต้นไม้มีดินมีหินมีน้ำและอาจจะแยกออกไปเป็นประโยชน์ของสัตว์ต้นไม้หินและดินแล้วก็น้ำดูออกไหมลูกดูออกไหมคะดูออกนะถ้าลบไปบางส่วนแล้วให้นักเรียนเติมได้ไหมก็ได้นะเขาสอบชอบออกอยู่แบบขั้นบันไดเห็นไหมอันนี้มีไว้กับการเขียนเรื่องที่เป็นยังไงคะเยอะเรื่องที่มักจะบอกขั้นตอนในการทำเช่นอะไรการซักผ้าได้ไหมได้การปลูกต
้นไม้ปลูกพืชได้หมดเลยนะคะต้องใช้แบบขั้นบันไดแบบอะไรเนี่ยลูกก้างปลาเคยเขียนไหมลักษณะของยาเสพติดอันนี้น่าจะเป็นหัวข้ออะไรก้างตรงเนี้ยหัวข้อรองใช่ไหมคะหัวข้อรองโทษของยาเสพติดต้องตะแคงหน้าตะแคงหลังอ่านหน่อยนะการป้องกันเห็นไหมคะน่าจะชื่อเรื่องอะไรเนี่ยชื่อเรื่องอะไรยาเสพติดเห็นไหมและถ้าเติมหัวข้อย่อยๆเติมได้ไหมได้นะคะหัวข้อย่อยๆก็เป็นก้างที่แยกออกมาจากหัวข้อรองลักษณะยาเสพติดเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงเห็นไหมอาจจะมาจากการคบเพื่อนนิทานเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดฟืนง่ายมากเลยนิทานเรื่องนี้เคยอ่านไหมแต่บังเอิญวันนี้เป็นบทร้อยกรองก็ครูให้ทำงานเป็นกลุ่มนะคะเริ่มอ่านกันเลยดีไหมเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะอ่านนิทานเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดฟืนบางคนอ่านมาแล้วแล้วทำอะไรเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดให้นะคะก็คือเราตั้งคำถามไว้แล้วแหละคุณครูแจกให้แล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางอาจจะทำลงในสมุดก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองกระดาษไปพิมพ์ใบงานออกมาอ้าวทั้ง7กลุ่มนั่งตัวตรงมีสติกับการอ่านเนื่องจากคุณครูให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องนี้ง่ายมากก็เลยให้อ่านเป็นร้อยกรองนะคะเพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่งอ่านค่ะนั่งตรงตั้งสติมีสมาธิกับการอ่านการละครั้งหนึ่งยังมีคนตัดไม้เข้าป่าได้หมายปืนมาปรุงอาหารจนมาพบไม้ถูกใจใกล้ลำธารจึงใช้ขวานตัดถนัดใจทันใดขวานหล่นไปตกในน้ำจะลงดำขวานนั้นได้ฉะไหนฝ่ายเทวาแห่งป่าเขาลำเนาไพรลงงมให้เห็นขวานทองลองใจดูคนตัดไม้ใจซื่อถือความสัตย์บอกแน่ชัดไม่ต้องการขวานทองหรูเทพให้ขวานเงินมาเงินมาลองดูบอกให้รู้ไม่ใช่ขวานงานของตนเทพเห็นคนตัดไม้ใจซื่อมั่นสิ่งสำคัญคนดีแท้แม้ขัดสนจึงมอบขวานเงินทองของจำนนเป็นลาภผลความดีที่ทำมาได้ไหมได้นะคะวันนี้คงจะไม่ทันในชั่วโมงก็ฝากนักเรียนกลับไปเขียนเป็นการบ้านเคยอ่านไหมนิทานเรื่องคนเทพารักษ์กับคนตัดไม้เคยอ่านนะคะนักเรียนอ่านในบทเรียนกลองไปแล้วเป็นไงไปเขียนมานะคะครูมอบหมายให้นักเรียนไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องมาเป็นการบ้านแล้วก็จะให้มานำเสนอในชั่วโมงต่อไปเพราะนั้นทั้ง7กลุ่มต้องมีงานชิ้นนี้นำเสนอรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะอ่
รุปนิดหนึ่งลูกนักเรียนได้อะไรบ้างจากการศึกษาเรื่องของแผนภาพโครงเรื่องในชั่วโมงนี้ได้อะไรบ้างประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องช่วยทำให้อะไรแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรมีประโยชน์ยังไงแล้วเรามีขั้นตอนในการเขียนยังไงทราบไหมสรุปหาคนสรุปให้หนึ่งคนเร็วค่ะสรุปบทเรียนให้คุณครูหน่อยได้อะไรบ้างคะได้รู้ว่าแบบภาพโครงเรื่องทำให้อะไรทำให้เรามองเห็นอะไรคะภาพรวมทั้งเรื่องหรือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องที่เรานะคะทำให้เราเป็นไงพัฒนาการอ่านของเราทำให้เราเป็นไงคะทำให้เราจะอ่านอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนิทานอย่างเดียวเราอ่านความรู้วิชาอื่นได้ไหมได้ทำให้เราเป็นไงล่ะสมมุติเราจะอ่านเพื่อจะไปสอบอย่างเงี้ยอันตอบว่าอันถือไม้หน่อยลูกทำให้เราเป็นไงเพื่อนๆฟังจับใจความสำคัญได้ครับจับใจความสำคัญของเรื่องได้หรือจับใจความได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้อันหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเราสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องเนี่ยทำหรือแสดงให้เห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมดได้หรือทั้งเรื่องได้นะคะแล้วก็ทำให้เราจับใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนหรือการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์มากมายถ้าเราจะให้ได้ประโยชน์หรืออ่านเรื่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพเราก็ต้องฝึกนะคะฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องทั้งในการเขียนเรื่องและก็การสรุปเรื่องด้วยวิธีการใช้แผนภาพโครงเรื่องนั่นเองวันนี้ก็ฝากเด็กๆ กลับไปทบทวนแล้วก็อย่าลืมไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานที่อ่านฝากนิดนึงให้นักเรียนไปเตรียมหานิทานมาคนละหรือกลุ่มละอย่างน้อยหนึ่งเรื่องด้วยนะคะเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดหรือคุณธรรมแก่นักเรียนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ